วิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2เรื่องฉันเป็นใครสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้กันในเรื่องฉันเป็นใครนะคะเป้าหมายของการเรียนรู้นะคะคือลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือในชีวิตของตนเองโดยใช้หลักฐานที่เกี่ยวข้องค่ะค่ะและแนวคิดสำคัญนะคะการสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัวทำได้หลายวิธีเช่นการสอบถามการดูจากหลักฐานต่างๆเป็นต้นค่ะค่ะและแนวคิดสำคัญข้อที่2นะคะเราใช้หลักฐานและการสอบถามเป็นเครื่องยืนยันเรื่องราวต่างๆได้ค่ะค่ะและแนวคิดสำคัญข้อที่3นะคะการลำดับเรื่องราวของตนเองและครอบครัวช่วยให้เราจดจำเรื่องราวสำคัญสำคัญของเราได้ค่ะจากรูปภาพเด็กๆเห็นหรือไม่คะว่าภาพนี้คือภาพอะไรภาพนี้ก็คือภาพสำเนาทะเบียนบ้านค่ะค่ะจากภาพที่นักเรียนได้ดูไปแล้วนักเรียนได้ทราบข้อมูลอะไรบ้างคะข้อมูลของผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านข้อมูลการย้ายเข้าย้ายออกของผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านค่ะค่ะทุกครอบครัวต่างก็มีเรื่องราวที่น่าจดจำเช่นมีเด็กเกิดใหม่ขึ้นบ้านใหม่การจดจำเรื่องราวต่างๆโดยการจดบันทึกการเล่าให้ลูกหลานฟังหรือการถ่ายภาพเก็บไว้นะคะเด็กๆจะเห็นว่าวิธีการค้นหาเรื่องราวมีหลายวิธีนะคะเช่นการสอบถามการดูจากสิ่งของรูปถ่ายเอกสารเป็นต้นค่ะจะเห็นว่าการเรียนรู้เรื่องราวของตัวเราและครอบครัวมีหลายวิธีนะคะ 1. สอบถามผู้ใหญ่ในครอบครัวเช่นปู่ย่าตายายพ่อและแม่ค่ะ 2. ค่ะจากการเรียนรู้เรื่องของตัวเราและครอบครัวมีหลายวิธีสำหรับวิธีที่2นะคะดูจากสิ่งที่เกี่ยวข้องเช่นสูติบัตรหรือใบเกิดทะเบียนบ้านภาพถ่ายสิ่งของที่ตกทอดมาในครอบครัวค่ะเด็กๆจากรูปภาพคือรูปสูติบัตรนะคะหรือใบเกิดเรามาดูกันนะคะว่าสูติบัตรหรือใบเกิดจะบอกอะไรแก่เราบ้างคือจะทำให้เรารู้ว่าเราเกิดวันเดือนปีใดเกิดที่โรงพยาบาลใด
และเกิดที่จังหวัดใดค่ะค่ะสำหรับภาพนี้ก็คือภาพทะเบียนบ้านในทะเบียนบ้านของเราจะบอกอะไรแก่เราบ้างนะคะจะบอกให้รู้เลขที่บ้านวันเกิดชื่อพ่อแม่ของสมาชิกในบ้านค่ะค่ะและภาพต่อไปนะคะก็คือภาพถ่ายทำให้เราเห็นชีวิตในอดีตที่แตกต่างจากเราและชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นภาพปู่ย่าตายายค่ะค่ะและภาพต่อไปก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่ตกทอดมาในครอบครัวเช่นตู้เตียงพัดลมแบบเก่าเตารีดแบบเก่าทำให้รู้ว่าเมื่อก่อนปู่ย่าตายายใช้ชีวิตอย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ที่เด็กๆได้เรียนรู้นั้นเราสรุปได้ว่าการสืบค้นเรื่องราวของตนเองและครอบครัวทำได้หลายวิธีเช่นการสอบถามการดูจากหลักฐานต่างๆและใช้หลักฐานนั้นเป็นเครื่องยืนยันเรื่องราวต่างๆทำให้เราจดจำได้นะคะภาระงานสิ่งที่นักเรียนต้องทำนะคะให้นักเรียนทำใบงานที่1ของวิชาประวัติศาสตร์ค่ะ